สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทุกวันจันทในรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไรตี้จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัศกรวีสุนทรทนทางโมเอฟเอ็ม88และวันนี้ดำเนินรายการโดยแอลกัญจนาเทพน้อยค่ะและอุย๋ยขวัญเนตรบุญยถา,าวรค่ะมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะท่านี่เปิดมาฟังในตอนนี้ก็จะได้รับสาระน่ารู้ต่างๆ และติดตามข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวของหอสมุดคุณญิงหลงค่ะรับรองว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องเกี่ยวกับนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชค่ะที่จัดขึ้นณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครรวมถึงสิ่งที่ควรทราบก่อนการเข้าชมมาฝากท่านผู้ฟังค่ะไม่ทราวบว่าพี่แอลได้มีโอกาสไปเข้าชมความสมพระเกียรติของพระเมรุมาตรแล้วหรือยังคะ ต้องบอกตามตรงเลยนะคะพี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอะค่ะน้องอุย๋ยแต่ไม่เป็นไรนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังเราในตอนนี้เนี่ยที่มีแผนจะเดินทางไปร่วมชมนิทรรศการหรือท่านใดยังไม่มีโอกาสได้ไปคงจะได้ร่วมฟังรายละเอียดของงานนี้ผ่านทางรายการห้องสมุดวาไรตี้ของเรากันค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ช่วงวันและเวลากันก่อนนะคะงานนิทรรศการนะคะจะเปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้เข้าชมนิทรรศการ ในครั้งแรกค่ะเริ่มวันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนค่ะแต่ต่อมาวันที่29พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาตและนิทรรศการดังกล่าวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2560ค่ะทรงมีพรมมหาการุณาที่จะให้ประชาชน เยาวชนและผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนะคะมีโอกาสได้เข้าชมพระเมรุมาตรอันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าค่ะ,คะโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากำหนดเวลาเข้าชมรอบละประมาณ1ชั่วโมงค่ะโดยงดให้เข้าชมด้านบนของพระเมรุมาตรนะคะแต่สามารถยังชมส่วนอื่นๆได้ตามปกติค่ะ,คะทวนอีกครั้งนะคะเปิดให้เข้าชมถึงสิ้นปีนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ เมื่อเราทราบเวลาแล้วต่อมาก็ต้องมาทราบถึงเรื่องการแต่งกายด้วยค่ะโดยผู้เข้าชมเนี่ยต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยงดเว้นเสื้อสายเดี่ยวแขนกุดเสื้อรัดรูปกางเกงขาสั้นกางเกงยีนโฟกหรือว่ากางเกงยีนที่ขาดลุ่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะและงดสวมรองเท้าแตะสําหรับผู้หญิงเนี่ยสามารถสวมกางเกงสุภาพได้ค่ะพี่เห็นในข่าวนะคะ ประชาชนนี่นิยมสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองไปเข้าชมนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกอดชื่นชมไม่ได้เลยนะคะน้องวินะัคนสินะคะ,คะเราสามารถแต่งกายให้ถูกต้องเพื่อให้เกียรติและก็เคารพสถานที่นั้นได้ค่ะนะอ้อง๋ยค่ะเมื่อเราทราบวันเวลาและการแต่งกายแล้วนะคะต่อมาเราเข้าชมได้เมื่อเมื่อเราเดินทางไปถึงรอบท้องสนามหลวงแล้วนะคะจะต้องผ่านจุดคัดกรองค่ะซึ่งจุดคัดกรองนี้มีจํานวน5จุดนะคะรอบๆสนามหลวงค่ะได้แก่จุดที่1น,นะคะ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ,คะจุดที่สองก็คือถนนท่าช้างจุดที่สมก็คือจุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะจุดที่สไว้สําหรับผู้พิการนะคะก็คือหลังกระทรวงกลาโหมค่ะ,คะจุดที่ห้าก็คือไว้สําหรับพระพิสุสฆงและสาม,มนเณรนะคะก็คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจะมี พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็จิตอาสาอยู่บริเวณรอบๆค่ะคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนค่ะห้ามลืมเลยเด็ดขาดก็คือ,อ,อบัตรประจำตัวประชาชนค่ะต้องพกติดตัวไว้เสมอนะคะ,คะเมื่อเราผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะคะเข้าสู่ท้องสนามหลวงเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรติดหน้าอกเป็นเครื่องหมายแต่ละรอบต่างสีกันไปค่ะ จากนั้นเราก็ต้องเดินไปยังเต็นนะคะแล้วก็นั่งพักคอยเพื่อรอเข้าชมค่ะรับน้ําแจกฟรีนะคะกินน้ำกินท่าสักเล็กน้อยค่ะรับรองว่ารอไม่นานค่ะค่ะเมื่อ เมื่อเรากินน้ำเป็นสดชื่นแล้วนะคะเวลาเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณก็ให้ขยับเพื่อเดินเข้าสู่ทางเข้านิทรรศการผู้เข้าชมเนี่จะสามารถถ่ายภาพบริเวณถนนเส้นกลางทางเข้าสู่บริเวณพระมีรุมารตแปลงนาเลข9เลข9ไทยนะคะและก็มีภูมิทัศน์ในมุมกว้างในช่วง15นาทีแรกจากนั้นเนี่ยจึงอนุญาตให้เข้าชมภายในได้อย่างเป็นอิสระเลยค่ะนอกจากผู้เข้าชมจะได้ชมรายละเอียดทางศิลปรกรรมอันทรงคุณค่าพระมีรุมาตรก้ายอดที่ก่อสร้างตามกติความเชื่อฮินดูโบราณในการจำลองของพระสุเมรนแล้วนะคะ ภายในเนี่ยบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการอีกสองงานซึ่งได้แก่นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด70ปีแห่งการครองราชภายในยังแบ่งออกเป็น5้ซส่วนให้ได้รับชมณนพะระที่นั่ง,งทรงธรรมและนิทรรศการพระมีรุมารพิมานนลิมิรซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นการจัดสร้างพระมีรุมารโดยละเอียดมีตัวอย่างมาจาก การจัดแสดงให้ชมอย่างสวยงามวิจิตรนะคะถือเป็นศิลปรกรรมล้ำเลิศแห่งยุคที่สรรสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงแสดงในศาลาลูกขุนหกหลังและก็ทับกระสีหนึ่งหลังสําหรับผู้พิการทางสายตาด้วยค่ะอีกทั้งยังมีส่วนด้านปฏิมาก,กรรมประดับพระเมรุมาตรซึ่งสํานักช่างสิบหมู่ช่างปั้นปูนสุดเมืองเพชรทีมคณาจารย์โมโทรรัตนโกศิลวิทยาเขตเพ่อช่างซึ่งเป็น จะทำขึ้นในอย่างสวยงามแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยนะคะน้องอุ๋ยโอรู้สึกว่าถ้าไปนิทรรศการนี้แล้วต้องได้ทราบถึงศิลปะของไทย<ช>เยอะเลยหลากหลายแขนงเลยทีเดียวนะคะพี่แอลวทราบไหมคะว่าภายในงานนี้ยังมีการจัดทำข้อมูลดิจิทัลน,นะคะที่ได้รวบรวมมาละเอียดเกี่ยวกับพระเมรุมาตซ,ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัส QR โค้ดค่ะจะปรากฏอยู่ตามบอร์ดบริเวณต่างๆนะคะภายในบริเวณ นิทรรศการอีกด้วยค่ะโอดีๆนะคะทำกีว่าคูดไว้ผู้ผู้เข้าชมอะไรเนี่ยจะได้แบบรู้ได้เข้าถึงสแกนได้<ช>เลยผ่านมือถือนะคะจะแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะคือข้อห้ามที่ผู้รับชมในิทรรศการควรปฏิบัตินะคะไม่แตะต้องหรือสัมผัสสิ่งของที่นํามาจัดแสดงนะคะไม่ดึงไม่เด็ดเหยียบหรือสร้างความเสียหายเกะพันไม้ภายในงานด้วยค่ะถ่ายรูปในพื้นที่ที่กาหนดไว้เท่านั้นหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีประกาศให้ผู้เข้าชม รอบบัตรสีนี้สามารถออกจากนิทรรศาาการได้ตรงประตูทางออกบริเวณฝั่งสารหลักเมืองของกรุงเทพค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังได้รับข้อมูลกันไปโดยรวมแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมนิทรรศาาการะจะมีจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวนะคะ,คะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ co. th และ timeout. com ค่ะ มาต่อกันที่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงแนะนําหนังสือแล้วก็ข่าวสารดีๆภายในหอสมุดคุณหญิงหลงของเราค่ะวันนี้แอมมี L Me หนังสือมาแนะนําค่ะชื่อเรื่อง Digital Marketing Concept and Case Study 4.0นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของการตลาดในยุคดิจิตัลโดยนําเอาเนื้อหาการตลาดเดิมๆม,มาเปลี่ยนให้สามารถปรับใช้ได้ในยุคดิจิทัลเป็นการศึกษาออนไลน์ที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ในเรื่องการตลาด เลยก็ตามนะคะถ้าโจทย์ของคุณคือการทําการตลาดในยุคดิจิตอลยุคนี้นะคะเ๋ยวขอแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยค่ะน่าสนใจมากค่ะน้องอุ๋ย <c oughs> น่าสนใจมากหน<ม>ังสืงอเล่มนี้นะคะสามารถอ่านได้ที่ชั้น5ของหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมาฝากกันนะคะห้องสมุดคุณหญิงหลงเนี่ยมีโครงการดีๆมานําเสนอค่ะ <c oughs> เป็นโครงการยืมน้้นนานค่ะพี่แอลค่ะยืมนั้นนานนี่นานขนาดไหนคะเอ่อยืมวันนี้คืนปีห้าค่ะน้องอุ๋ยค่ะเป็นช่วงปิดภาคเรียนนะคะ ช่วงปิดภาคเรียนนี้สำนักทรัพยากรการเรียนรู้หญิงหลงเนี่ยเชิญชวนน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยืมน้านนานเพื่อยืมหนังสือกลับไปบ้านอ่านในช่วงปิดภาคเรียนและเริ่มยืมได้ตั้งแต่วันที่8-29ธันวาคม2560นะคะเงื่อนไขของเราก็มีค่ะนีเฉพาะนักศึกษาโมอที่ยังอยู่ในหลักสูตรยกเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและก็จะต้องไม่มีหนี้สินและก็หนังสือข้างสูงกับห้องสมุดใดๆในภาคเรียนที่ผ่านมาด้วยค่ะกรณีหนังสือหายชํารุด คืนหนังสือเกินกําหนดสูงจะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุดค่ะน้องอุ๋ยเป็นโอกาสดีๆนะคะที่จะทําให้น้องๆเนี่ยยืมหนังสือกลับไปในอ่านในช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องอุ๋ยสําหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ